ช่วงรุนแรงอย่าละเลยปกติแล้วตัวผมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาหรอกครับแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับนี่เธอใช้จ่ายอะไรให้มันประหยัดประหยัดหน่อยได้ไหมฮะรู้ไหมว่าหาเงินคนเดียวมันเหนื่อยฉันก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรก็ข้าวของมันแพงขึ้นทุกวันน่ะจะให้ฉันทำยังไงก็ต้องรู้จักบริหารสิให้เท่านี้ก็ต้องใช้ให้พอไม่ใช่ขอเพิ่มตลอดอย่างนี้ฉันก็แย่สิโอ๊ยถ้าอย่างนั้นคงต้องอดข้าวกันละมั้งเคยไปตลาดกับเขาบ้างไหมเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงเด็กมากเลยนะครับข้าวของก็เริ่มแตกแล้วถ้าโดนเด็กขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าต้องเรื่องใหญ่แน่นอนเลยครับแต่ทีเนี้ยจะให้ผมนะเข้าไปห้ามเนี่ยผมไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเขาทะเลาะกันผมเลยตัดสินใจใช้วิธีนี้ครับน้อยเหรอเออนี่พี่โตเองมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงทะเลาะกันและได้ยินเสียงเจ้าหนูแดงมันร้องไห้ด้วยนะทำอะไรก็ให้นึกถึงลูกบ้างสิเอางี้ดีไหมพี่ว่าเอาหนูแดงมาฝากพี่ไว้ที่บ้านก่อนแล้วเธอสองคนอ่ะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันบางครั้งนะคะชีวิตคนเราก็เจอความรุนแรงได้ง่ายๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของข้างบ้านทะเลาะกันค่ะแล้วเราก็อยากที่จะเข้าไปห้ามค่ะแต่บางครั้งก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วเราจะปลอดภัยหรือเปล่าบางครั้งค่ะเราสามารถหยุดความรุนแรงด้วยทางอ้อมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าประเมินแล้วว่าสถานการณ์นี้ไม่ไหวจริงๆนะคะโทรเรียกตำรวจหรืออาจจะโทรศัพท์ไปค่ะอย่างกรณีเมื่อกี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์ไปหยุดแป๊บนึงค่ะพอได้หยุดปุ๊บอารมณ์เบาลงสติก็มาขึ้นเขาอาจจะคุยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นได้ค่ะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเสียงโทรศัพท์กริ๊งเดียวของคนข้างบ้านอย่างผมเนี่ยสามารถหยุดการทะเลาะกันของครอบครัวนั้นได้ครับไอ้ผมละดีใจจริงๆเลยครับหยุดความรุนแรงความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพบเห็นความรุนแรงแจ้ง1300บริการปรึกษา1323